ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to Paris Valentine Channel ค่ะทุกคนวันนี้นะคะ Paris ก็จะพามาพบกับคอนเทนต์ช้อปปิ้งกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆช้อปปิ้งคราวนี้นะคะก็จะเป็นการช้อปปิ้งใน TikTok อังกฤษครั้งที่2ของ Paris ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ Paris เคยช้อปปิ้งใน TikTok อังกฤษไปแล้วนะคะแล้วก็ Paris มีโพสต์วิดีโอคลิปนั้นไปด้วยนะคะซึ่งคราวนั้นก็เป็นครั้งแรกของ Paris นะคะที่ช้อปปิ้งใน TikTok แล้วก็มารีวิวอะไรประมาณนี้แล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นการช้อปปิ้งครั้งที่2ของ Paris ใน TikTok อังกฤษค่ะแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากการช้อปปิ้งคราวนี้ผ่านไปแล้วนะคะพาริสกลับไปจะไปช้อปปิ้งอีกปรากฏว่าพาริสไม่สามารถซื้อของได้ค่ะทุกคนก็คือว่ามันดูไลฟ์ที่เขาขายได้นะคะแต่ว่าพอจะกดซื้ออ่ะมันจะเป็นหน้าจอสีขาวไปเลยพาริสไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาประกาศออกมาหรือเปล่าว่าเขาจะแบน TikTok นะคะซึ่งที่เขาประกาศออกมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะแบน TikTok ในอุปกรณ์ของ Government Device อะค่ะก็คืออุปกรณ์ของพวกรัฐบาลหรือว่าพวกน่าจะเป็นพวกข้าราชการอะไรเนี่ยอย่างงี้นะคะแต่ว่าพาริสก็ค่ะเพราะว่ามือถือพาริสเนี่ยมันไม่ใช่อุปกรณ์อะไรของ Government Device ของอังกฤษเลยแต่ทำไมถึงโดนแบนไปด้วยก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นการช้อปปิ้งครั้งสุดท้ายใน TikTok อังกฤษของพาริสแล้วก็มารีวิวกันนะคะซึ่งจากบกคลิปพาริสคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วว่าพาริสช้อปอะไรมานะคะก็คือพาริสช้อปปิ้งเป็นเพชรโมสไนท์นะคะหรือว่าเพชรที่คนไทยเขาเรียกว่าเพชรโมอีสค่ะทุกคนซึ่งเมื่อพาริสช้อปปิ้งเพชรนะคะก็คือว่าเพชรโมอีสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพชรจริงอะทุกคนพูดง่ายๆมันไม่ใช่เพชรจริงอะทุกคนแต่คราวเนี้ยในเมื่อพาริสช้อปปิ้งมาแล้วเดี๋ยวพาริสก็จะรีวิวนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รีวิวนะเดี๋ยวจะขอเกริ่นอย่างอื่นก่อนนะคะก็คือว่าพาริสก็จะมีเครื่องตรวจเพชรค่ะทุกคนคือพาริสรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเพชรแบบเพชรปลอมอะไม่ใช่เพชรแท้อะไรอย่างเงี้ยพาริสก็เลยเอาเครื่องตรวจเพชรมาตรวจนะคะซึ่งเครื่องตรวจเพชรเนี่ยจะสามารถตรวจได้สำหรับเพชรนะคะแล้วก็พลอยเนื้อแข็งค่ะทุกคนก็คือว่าถ้าตรวจแล้วมันดังปื๊ดปื๊ดมีไฟแดงๆนะคะก็แปลว่าอันนั้นคือเพชรจริงค่ะทุกคนแต่คราวนี้วันนี้พาริสมีเครื่องตรวจเพชรแล้วใช่ไหมนะคะพาริสก็จะขอตรวจไล่ไปตั้งแต่เป็นแบบว่าคริสตัลเลยนะคะแล้วก็เป็นพลอยเนื้ออ่อนแล้วก็เป็นเพชรที่พาริสมีนะคะเพชรแท้แล้วก็ค่อยไปจบที่เพชรที่ซื้อมาจาก TikTok นะทุกคนโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจเพชรที่พาริสเนี่ยใส่ฐานไว้แล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเพชรเนี่ยจะเป็นในตารางธาตุเนี่ยมันจะเป็นธาตุที่แข็งที่สุดเลยนะคะก็คืออยู่ในตารางธาตุโมสเกลอยู่ระดับ10เลยนะคะเป็นระดับที่แข็งที่สุดนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพลอยเนื้อแข็งนะคะพวกแซฟไฟร์ต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะทุกคนซึ่งอุปกรณ์ตรวจเพชรเนี่ยมันจะตรวจเพชรแท้ได้นะคะแล้วก็ตรวจพลอยเนื้อแข็งได้ด้วยนะคะทุกคนไอ้โมสเกลเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความแข็งเนาะถ้ามันแข็งอ่ะการขีดข่วนอะไรเนี่ยมันก็จะแบบว่าเกิดขึ้นได้น้อยเลยประมาณนั้นแหละแล้วก็อุปกรณ์นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยพาริสตรวจหาเพชรแท้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตรวจกันเลยค่ะอันนี้ก็คือพาริสก็ใส่ฐานไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะเปิดจุกออกมาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ปลายเข็มตรงนี้ตรวจเพชรนะคะตอนนี้ขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนนะขอเตรียมเครื่องก่อนนะคะทุกคนถ้าเครื่องมันพร้อมไฟมันต้องโชว์บนล่างนะคะทุกคนไฟขึ้น2ดวงเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนขีดตรงนี้นะคะเป็นการตั้งค่าให้เหมาะสมกับขนาดเพชรของเรานะคะซึ่งข้างหลังเครื่องเนี่ยมันก็จะมีตารางว่าขนาดเพชรเท่าไหร่ให้เราตั้งค่าเริ่มต้นที่ขีดไหนอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วพาริสก็เห็นเขาก็ไม่ค่อยมีใครตั้งค่าอะไรกันนะคะมันก็ตรวจได้อยู่นะแต่ว่าพาริสก็ตั้งค่าไปที่เลข2นะคะเห็นว่าเลข2เนี่ยคือเป็นเลขที่ไซส์ที่เหมาะสมอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ข้างหลังมันจะมีแท่งเหล็กนะคะเขาบอกว่าให้เราจับเอามือจับที่แท่งเหล็กข้างหลังนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปในแนวตั้งในการตรวจนะคะโอเคเราจะมาตรวจหาเพชรแท้ของเรากันค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะเริ่มด้วยเพชรไม่แท้ก่อนนะคะก็คือเป็นคริสตัลของสวาร็อฟสกี้นะคะเพื่อนๆก็คือพาริสก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคริสตัลของพาริสเนี่ยสวาร็อฟสกี้อ่ะมันไม่ใช่เพชรแท้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรวจไปมันก็จะไม่ลองนะคะแต่ว่าก็จะตรวจให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเครื่องตรวจมันใช้งานประมาณอย่างนี้จิ้มลงไปเลยนี่ตอนนี้เข็มพาริสอยู่ตรงที่ตัวคริสตัลแล้วนะคะเห็นไหมคะไม่มีเสียงปี๊ดๆไม่มีไฟแดงๆขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วคริสตัลนี้ไม่ใช่เพชรค่ะผ่านไปต่อมาก็จะเป็นแหวนนะคะที่เป็นแหวนสีเป็นพลอยเขาเรียกว่าโกเมนนะคะเพื่อนๆโกเมนนี่จัดอยู่ในพลอยเนื้ออ่อนฉะนั้นแล้วตรวจก็จะไม่ขึ้นปี๊ดๆนะคะโอเคเราลองที่โกเมนของเรานะคะนี่ค่ะแอบมีไฟอุ้ยนี่ค่ะแอบมีไฟเหลืองนิดนึงนะคะก็คือให้อุ้ย
ม่ใช่เพชรอยู่ดีนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าเพชรมันต้องขึ้นไฟแดงแล้วเสียงปี๊ดๆนะคะฉะนั้นโกเมนของพาริสผ่านไปนะคะเรามาต่อที่อเมทิสนะคะอเมทิสนี่ก็เป็นพลอยเนื้ออ่อนเหมือนกันนะคะฉะนั้นตรวจไปมันก็จะไม่ดังปี๊ดๆค่ะนี่ค่ะจิ้มที่อเมทิสแล้วนะคะไม่ใช่เพชรค่ะทุกคนต่อไปเรามาดูที่เพชรจริงนะคะก็จะมีเพชรหลายวงของพาริสเลยนะคะเป็นของจิวเวลรี่และไดมอนด์ด้วยนะคะเอ้ยเขาเปิดก่อนโอเคเรามาเริ่มกันจากที่วงเล็กสุดนะคะนี่เห็นไหมเพชรขนาดเล็กนิดเดียวมันก็ตรวจได้นะทุกคนเดี๋ยวพาริสจะจิ้มก่อนต้องจิ้มไม่ให้พลาดมันเล็กมากเลยอ่ะพอดีตั้งใจก่อนนะเห็นไหมอุ้ยนี่เพชรแท้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาจิ้มต้องห้ามจิ้มโดนเหล็กนะต้องโดนเพชรอย่างเดียวนะคะนี่ผ่านไปนะคะวงที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมอยากให้เห็นอ่ะเนี่ยคือเพชรแท้เนี่ยต่อไปอีกวงหนึ่งเพชรแท้นี่เดี๋ยวขีดแดงวงสุดท้ายของ Jewelry Diamond นะคะเป็นไงสนุกไหมสนุกอ่ะต่อไปนะคะก็เป็นคิวของเพชรที่พาริสได้มาจากใน TikTok นะคะก็คือช็อปที่พาริสเขาไปซื้อเนี่ยก็จะเป็นช็อปที่เขาแบบว่าไลฟ์ขายประมาณอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นร้านที่เขาไลฟ์สุ่มขายเพชรนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาถ้วยเบอร์อะไรนะคะแล้วเขาก็จะล้างออกมาให้ดูว่าเราสุ่มได้เพชรอันไหนค่ะแล้วก็เราก็จะจ่ายเงินผ่านทาง TikTok นะคะถ้าเราต้องการให้เขาเนี่ยเอาเพชรเนี่ยไปขึ้นเป็นรูปวงเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรนะคะเราก็สามารถเลือกแบบแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มได้ค่ะแล้วเขาก็จะส่งมาที่บ้านนะคะซึ่งพาริสก็สุ่มได้เพชรมานะคะแล้วก็พาริสก็เลือกทำเป็นแหวนมา2วงค่ะเพราะว่าพาริสสุ่มได้เพชรมา2เม็ดค่ะทุกคนส่วนราคานะคะก็คือ1กะรัตก็ตกอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์กว่าๆค่ะทุกคนดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ถ้วยนึงเนี่ยก็จะเป็นถ้วยเล็กสุดก็จะมีขนาด3กะรัตค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเราต้องการให้เขาขึ้นเป็นวงแหวนหรือว่าเป็นต้มหูเป็นสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้เขาจะส่งแคตตาล็อกตารางราคามาให้นะคะโดยที่แหวนเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ค่าวงที่เป็นเงิน925ที่เขาบอกเนี่ยค่ะจะขึ้นต้นที่ประมาณสัก10กว่าดอลนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปตรวจเพชรของเรากันต่อเลยค่ะก็จะเป็นเพชรที่ไม่ใช่เพชรแท้นะคะเป็นเพชรเทียมนะคะก็คือพาริสก็จะได้มาเป็นแหวน2วงนะคะวงหนึ่งก็จะเป็นเพชรสีออกฟ้าๆทิฟฟานี่บลูนะคะก็จะเป็น1กะรัตแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเป็น2กะรัตนะคะเป็นเพชรสีขาวธรรมดานะคะคราวนี้เราก็จะเอาเครื่องตรวจเพชรของเรามาตรวจเพชรปลอมอันนี้กันค่ะที่ได้มาจาก TikTok นะคะขอเรียกว่าเพชรเทียมแล้วกันนะคะมันจะได้ไม่น้อยใจว่าไปเรียกมันเพชรปลอมเนาะโอเคเดี๋ยวพาริสจะตรวจที่1กะรัตก่อนนะคะจิ้มลงไปเลยเฮ้ยทุกคนเห็นปะเครื่องตรวจมันบอกว่าเป็นเพชรแท้อ่ะเดี๋ยวลองอีกอันนึงที่เป็นอัน2กะรัตนะทุกคนทำไมเครื่องตรวจมันร้องว่าเพชรแท้หรือมันติ้งตองแล้วอ่ะไหนลองตรวจอเมทิสนี่สิอ่ะก็ไม่ร้องอ่ะทุกคนอ่ะตรวจเพชรอีกนี่ตรวจเพชรแท้หนึ่ง อันนี้แหวนเพชรของ Jewelry Diamond นะคะของแท้นะคะเฮ้ยแล้วเพชรปลอม TikTok เฮ้ยปิดเครื่องก่อนเพื่อนๆตกใจใช่ไหมทำไมเพชรปลอมใน TikTok มันถึงเครื่องตรวจเพชรถึงตรวจว่าเป็นเพชรแท้เพราะว่าเพ
พชรชนิดนี้นะคะเขาเรียกว่าเพชรโมอีสค่ะอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะก็คือจริงๆมันคือเพชรมอยสไนด์นะคะเพชรมอยสไนด์เนี่ยมันเกิดจากแร่ธาตุชนิดหนึ่งชื่อว่าซิลิคอนคาร์ไบด์นะคะเป็นแร่ธาตุที่แบบหายากมากในโลกเพราะว่าเมื่อหลายไม่รู้อ่ะกี่ปีมาแล้วนะคะมันจะมีแบบอุกกาบาตพุ่งชนโลกใช่ไหมคะซึ่งแร่ชนิดเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่านักเคมีแล้วกันเนาะนักเคมีนักเภสัชกรอะไรเนี่ยชาวฝรั่งเศสอ่ะเขาไปค้นพบไอ้แร่ชนิดเนี้ยที่แรกเขานึกว่ามันคือเพชรค่ะแต่พอหลังจากตรวจสอบอย่างดีๆแล้วว่าสรุปว่ามันไม่ใช่เพชรนะคะเนื่องจากว่าแร่ชนิดเนี้ยมันหายากมากบนโลกเขาก็เลยทำการทดลองในห้องแลบเพื่อที่จะสร้างแร่ชนิดนี้ขึ้นมาก็กลายมาเป็นเพชรโมอีทหรือว่ามอยสไนด์นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่ว่ามันคล้ายมันแบบว่ามีธาตุคายเพชรอะไม่ใช่ธาตุคายเพชรแต่หมายถึงว่ามันมีความแบบเครื่องตรวจเพชรมันตรวจไม่ได้อะทุกคนมันเป็นเพชรปลอมแบบชนิดพิเศษมากที่แบบเครื่องตรวจเพชรราคาแบบไม่แพงอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะตรวจได้นะคะต้องใช้เครื่องตรวจเพชรคุณภาพสูงถึงจะจับผิดได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เพชรแท้นะมันคือเพชรโมอีทนะคะก็แปลว่าถ้าใครซื้อเพชรก็ต้องระวังหน่อยนะคะอาจจะโดนคนเอาเพชรเนี่ยมอยสไนด์นะคะมาหลอกขายแล้วก็หลอกว่าเป็นเพชรแท้อะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเพชรที่เป็นเพชรเทียมที่เครื่องตรวจเพชรจับโปะไม่ได้แล้วก็ราคาถูกกว่าเพชรแท้ในท้องตลาดถึง 80% นะคะแต่ว่าก็ยังราคาสูงกว่าเพชรคิวบิกซิโคเนียพวกเพชรปลอมทั่วไปที่แบบว่าตามเครื่องประดับอะไรที่เราซื้อราคาไม่กี่ร้อยอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเกรดนึงซึ่งเป็นเกรดที่ดีกว่านะคะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เพชรแท้นะคะฉะนั้นแล้วนะคะพลิซื้อมาจาก TikTok ก็ถือว่าได้เพชรโมอีทแท้เพชรปลอมที่เป็นเพชรโมอีทแท้นะคะเพราะว่าเครื่องตรวจจับโป๊ะไม่ได้นะคะทุกคนดูสิมาใส่เล่นๆน่ารักสวยงามเพราะว่าถ้าเราซื้อเพชรแบบ1กะรัต2กะรัตของจริงอ่ะมันก็ต้องแบบตั้งหลายแสนเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีเงินซื้อเราก็ใส่เพชรโมอีทเล่นๆไปก่อนนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะคอนเทนต์ของแพลิสก็จะให้เพื่อนๆเห็นนะคะความมหัศจรรย์ของเพชรโมอีทนี่เองนะคะว่าเครื่องตรวจเพชรแบบนี้นะคะไม่สามารถจับโป๊ะได้นะคะทุกคนดูสิเพชร3กะรัตของ Paris เพชรโมอีสนะคะเราก็จะไม่บอกใครหรอกเราก็จะใส่ไปอย่างเงี้ยเก๋ๆ สำหรับวันนี้นะคะ Paris ก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยแหวนเพชรโมอีสอันสวยงามของ Paris ที่ได้มาจาก TikTok ค่ะเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะคะลองไปหาดูใน TikTok เมืองไทยหรือว่าใน IG ที่เขาขายเพชรโมอีสนะคะก็น่าจะมีนะคะก็ราคาก็จะเป็นแบบว่าหลักพันเนาะถ้าแบบเม็ดใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะเป็นหลักหมื่นได้แต่ยังไงก็ถูกกว่าเพชรจริงนะคะทุกคนนี่ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ